ครับหลักการสักเส้นลายมือนะครับของทางสำนักมังกรทองนะครับสินสามิงของเบ้งเมืองไทยนั้นก่อนอื่นเลยเมื่อลูกค้านัดหมายแล้วนะครับก็จะมาที่สำนักการของเราแล้วก็ผมก็จะวิเคราะห์มือของแต่ละคนก่อนเพราะว่าพื้นฐานดวงพื้นฐานมือของแต่ละคนนั้นมีมาไม่เท่ากันแล้วก็ผมก็จะมาสเก็ตลงในโน้ตของผมตรงนี้นะครับว่าบุคคลคนนั้นมีเส้นวาสนาอย่างไรบางคนเส้นวาสนาไม่มีเลยนะครับชีวิตลำบากเหนื่อยนะครับมาดูซิว่าเขามีเส้นวาสนาอย่างไรบางคนเส้นวาสนาเขาชัดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปสักให้มันชัดขึ้นไปอีกหรอกนะครับเขาอาจจะมีเส้นวาสนาที่สวยเส้นอาทิตย์ที่สวยแต่เส้นความรักเขาไม่ค่อยดีเราก็อาจจะไปเน้นตรงนั้นก็ได้ทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าพื้นฐานของแต่ละคนต่างกันเราจะต้องทำการวิเคราะห์ผมเองก็จะต้องทำการวิเคราะห์ก่อนว่าคนคนนี้เราต้องสักหรือว่าเติมเส้นไหนเข้าไปเพื่อให้เขาเฮงให้เขาปังมากยิ่งขึ้นสำคัญนะครับคุณเคยสังเกตไหมว่ามือของคนเราเนี่ยนำพามาซึ่งความสำเร็จและความล้มเหลวให้เรามามากต่อมากนะครับสิ่งที่เราคิดขึ้นเกิดจากจิตใจเกิดจากความคิดสั่งการไปที่มือเรานี่แหละเป็นมือที่คอยปฏิบัติฉะนั้นถ้าเราสักลายมือของเราเพื่อเหนี่ยวนำพลังงานหรือเส้นที่ดีเข้ามาสู่มือเราผมก็เชื่อว่ามันก็ต้องดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราผ่านจากมือของเรานี่แหละที่ต่างประเทศเขามีสักลายมือกันมานานแล้วครับแล้วก็เราสักกันอยู่บนพื้นฐานของการออกแบบเส้นลายมือให้สวยส่วนเรื่องการกระทำของคนนั้นเราก็ต้องมีความมันน้ำมีความพยายามอยู่แล้วไม่ใช่ว่าสักมือไปแล้วสักเส้นลายมือไปแล้วไปนั่งนอนๆเฉยๆความสำเร็จมันก็ไม่เกิดนะครับแต่การสักเส้นลายมือนั้นตามแบบฉบับของชิดแสงหมินของเป้งเมืองไทยที่สำนักมังกรทองเราจะเน้นนะครับดูซิว่าบุคคลคนนั้นพื้นฐานมือเขาเป็นอย่างไรเราจะเติมหรือสักอะไรเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันเหนี่ยวนำพลังงานที่ดีเข้ามาอย่างน้อยที่สุดผมบอกไปเลยว่าความสำเร็จในชีวิตคนเราก็เกิดขึ้นจากสองมือของเรานี่แหละเส้นหลักๆบางทีไม่ค่อยเปลี่ยนแต่เส้นจรเส้นเล็กๆเส้นที่บอกความหมายยิบย่อยเปลี่ยนเส้นพวกนี้เราให้ความสำคัญมากเพราะว่ามันจะบอกถึงเหตุการณ์สำคัญช่วงใกล้ๆฉะนั้นการสักลายมือนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากขอให้ท่านที่มาใช้บริการของสำนักมังกรทองที่แสนหนึ่งของเบ้งเมืองไทยท่านโชคดีสวัสดีนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล